ไล่ร้านออกนะพ่อไม่ได้สั่งให้เขาขึ้นมาเป็นห้องเต้เลยนะไล่ร้านออกเป็นคนไม่ดีหยกเรื่องก็เลยรีบไปสร้างหอบวงสรวงสวรรค์ขึ้นมาที่เราจะไปตอนบ่ายนะนะเพราะแกมันจะมีสาระบ้างนะเมื่อวันเราไม่ได้ไปหอพระเทียนหันนะครับแล้วสร้างหอพระเทียนหันขึ้นมาหอพระเทียนหันก็คือจบที่ห้องเต้ไปไหว้ฟ้าแล้วเวลาห้องเต้ไปไหว้ฟ้าเนี่ยหยกเรื่องไปไหว้ฟ้าเนี่ยไหว้เสร็จแล้วก็มาบอกลูกน้องเห็นไหมเมื่อกี้ฉันไปไหว้ฟ้าเนี่ยวิญญาณของพ่อกับมิกเซียนห้องเต้ที่อยู่บนสวรรค์มาบอกฉันหลานคนที่โดนไล่ออกมันทำไม่ดีทำให้ประเทศลำบากก็เลยให้ฉันขึ้นมาฉันขึ้นมาเป็นห้องเต้ไม่ใช่ตัวเองอยากขึ้นมาคือฟ้าสั่งมาให้ฉันขึ้นมาคือฉันปฏิวัติคือเพื่อแผ่นดินนะห้องเต้บอกอย่างนี้แล้วตอนนั้นเนี่ยนะห้องยงเลอองค์นี้นะสร้างวังต้องห้ามขึ้นมาแล้วก็สร้างพอฟ้าเทียนหันขึ้นมาแล้วเมืองหลวงใหญ่มาอยู่ที่นี่สมัยนั้นเนี่ยชายแดนระหว่างจีนกับมองโกเลียห่างจากปักกิ่งแค่60กิโลทหารมองโกที่โดนไล่ออกไปเนี่ยบางทีมันไม่ยอมแล้วก็ตีเข้ามาบ่อยแล้วกำแพงเมืองจีนที่สร้างมาสมัยสร้างมาตั้งแต่สมัยเซนซีเนี่ยนะครับคือตั้งอยู่ที่นู่นแล้วเซนซีก็อยู่สมัยไหนเซนซีฮ่องเต้คือห่างจากตอนนี้ 2,200 ปีแล้วหยงเล่อก็อยู่สมัยไหนห่างจากที่นี่ประมาณ600ปีแต่วันนี้ประมาณ200ปีแล้วกำแพงของเซนซีเนี่ยก็คือถึงสมัยหยงเล่อเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่นู่น 1,500 ปีแล้วส่วนมากพังไปแล้วใช้ไม่ได้แล้ว